โอเคส่วนรวมที่เรียนพิเศษอะโมเดอร์สยามมิตรนอกจากเรียนพิเศษมีเกือบทุกเรียนชื่อดังแล้วยังมีร้านอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเครื่องเขียนร้านการ์ตูนหรือแม้ธนาคารก็มีถือไปครบทุกจอรูปแบบสำหรับเด็กพิเศษเลยเฉพาะฉันเองก็เป็นหนึ่งในนักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาใช้บริการตึกหลังโรงเรียนหากอีชัยก็เลยเดินขึ้นไปได้ทางเข้าตาของฉันก็เพื่อเห็นอะไรบางอย่างไปย่าวัดว่าอีเมลติดเข้าคอนเฟิร์มอ่ะดึง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 ครับผมไม่เล่นดีป่ะผนังส่วนหนึ่งฉันมีตึกศิลปกรรมศาสตร์ผนังเปิดเปื้อนอยู่นะครับผมมันมีการเล่นสีสันใช้เทคนิคเป็นเพียงสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ไม่รู้สีเขียนหรือปัดนะด้วยแปรงสีฟันเท่าโดยแปรงเท่านั้น โอเคครับที่พื้นตรงนั้นมีหยดสีที่แห้งแล้วติดอยู่บนน้ำหย่อมตัวภาพเองก็ไม่ได้มีความสวยงามไม่น่าซ้ำลายเส้นกระดูกลวกๆไม่เหมือนจะรีบทำให้เสร็จอย่างเดียวเท่านั้นลายเส้นของคนที่ทำก็ไม่มีแบบนี้เรียกว่าจิตกรรมได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตึกของเขาออกจะทำใหม่กำลังสวยยังมีคนมามือบอลอีกเหรอเนี่ยสารลักษณ์นี่คนที่เขียนต้องการอะไรกันเป็นเพคคิสคือขนองหรือทำลายการทำลายข้าวของนั่นหรือว่าท่านเจ้าเขม่งไปยืนจุดโกลกจุดตัวกลมของตัวกลางสารลักษณ์สีเขียวขุ่นน้ำมันแพร่ความชั่วร้ายออกมาไอ้ลูกนี่เหมือนกำลังหัวเราะย้อนฉันเลยนะมันกำลังดูถูกคนเราธรรมดาที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ตามปกติว่าจะไม่มีทางทำอะไรพวกมันได้แต่ก็กดด่าพวกมันไปวันๆที่มาและเล่นอารมณ์ศิลปินของมันที่ไม่มีคนอยากดูเหมือนไม่สนใจคนอื่นมันกำลังอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจู่ๆตัวฉันก็รู้สึกวูบอย่างกับว่ากำลังดุดูเข้าไปจนถอยกลับมาตั้งหลักสงสัยเดินลมพัดมั้งนะครับผมเข้าไปข้างในดีกว่าอย่าไปสนใจมันเลยมาครับผมวันนี้ฉันไม่เรียนวิชาสถาบันสอนพิเศษแห่งหนึ่งอะผนังสีส้มของเขาดูร่างอุ่นดีนะข้างในนั้นเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่ผู้ปกครองบางคนทั้งอ่านใบปลิวบางทีก็อ่านหนังสือพิมพ์ทีวีที่ติดอยู่บนพยานกำลังฉายรายการสารคดีสัตว์โลกที่มีสตาฟคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้ปกครองอยู่ส่วนลิปิคนหนึ่งกำลังง่วงหาอะไรสักอย่างในเกาะนะฉันคงต้องเจอภาพเหล่านั้นไปทุกอาทิตย์จนกว่าจะติดนั่นเหรอสมาอะไรนี่เองฮะยังเหลือเวลาอีกสักพักก่อนเรียนแต่มันก็มีนักเรียนบางคนเข้ามานั่งรอก่อนแล้วไม่รู้ไมไฟห้องหนึ่งมันไม่เปิดที่นั่งของฉันอยู่บนหลังสุดของห้องทีวีที่แขวนอยู่ใช้ดูกระแทกดูแทนกระดาษเป็นอย่างดีแม้จะเป็นปวดตาเล็กน้อยก็ตามที่นั่งข้างๆฉันยังว่างอยู่ฉันเอาสิ่งนี้จับเป็นวางบนโต๊ะแล้วหลับไปเอาวะเริ่มแล้วครับไฟในห้องสว่างขึ้นนักเรียนมาก็เกือบเต็มที่นั่งอาจารย์เดินเข้ามาในห้องนะไม่เสียเสาแทงเป็นงี้วะทีวีทั้งหมดถูกเปิดฉายเนี่ยเห็นภาพอาจารย์และกระดานหน้าห้องการเรียนการสอนกำลังจะเริ่มขึ้นอุ้ยวัดหัวของฉันก็สูดว่าคือหลับคือตื่นในอีก 2-3 ชั่วโมงต่อไปฉันก็รับรู้สิ่งที่เขียนบนกระดานที่อาจารย์พูดออกมาเท่านั้นเหมือนกับว่าโลกทั้งนี้มีแค่ฉันเรื่องที่เรียนกับอาจารย์ไม่คิดเรื่องอื่นไม่ทำอย่างอื่นฝันและจดจำเท่านั้นทุกคนในห้องก็เช่นเดียวกันไม่มีใครรู้สึกตัวถึงนั่งอยู่ข้างไรของคนอื่นไม่มีตัวตนแม้กระทั่งหางเพียงไม่กี่นิ้วสมองมีหน้าที่รับทุกอย่างใส่เข้าไปในหัวจดทุกสิ่งทุกอย่างบนลังสมุดปอกความจำและใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับผมสมมติว่าในอีกไม่กี่ถัดมามีลูกระเบิดลูกหนึ่งกำลังเข้ามาในห้องคงไม่มีใครแม้แต่ขยับตัวออกจากไปนั่นแน่ไม่ว่าเพื่อนที่นั่งอยู่กับข้าจะถูกแรงระเบิดฉีกขาดในแขนกระเด็นไปแล้วก็ตามขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ใหญ่เอ้ยลูกที่อยู่ในห้องเรียนพิเศษนี้ลูกที่ลายล้อมด้วยสีขาวโต๊ะสีขาวกับแพรสีขาวนักเรียนสีขาวช็อคสีขาวกระดานสีขาวประดุมได้ชัดจิตใจกลายเป็นสีขาวก็ตามโลกที่ถูกตัดออกจากภายนอกมีการลดไหลของเวลาด้วยเกิดเหนือมิติต่างๆห้องที่ไหลลอยอยู่เดียวในความว่างเปล่ามีเพียงเสียงของอาจารย์ดังก้องอยู่ในห้องด้วยไมโครโฟนและลำโพงกับนักเรียนที่ลงจดจำอย่างเป็นระบบเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกสั่งการด้วยเพียงหนึ่งกับและศูนย์เท่านั้นตาแผงสั่งการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศยังเฉียบช่วยชะล้างอะไรก็ตามที่ลงหรือติดมาจากภายนอกอาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละ2-3ชั่วโมงถ้าต้องเข้าสู่สภาพแบบนี้เพราะเป็นหนึ่งแม่พิมพ์ตัวชั้นด้วยกันสอดทางวิทยาศาสตร์และแผนทางทุกเขียนบนอยู่บนกระดาษถ้าเขียนมันซ้ำอีกทีลงในสมุดลงในสมองจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือทั้งบนกระดาษและในจิตใจ What the cat box boy
เอนเดสแอนนีเดสสายเดย์แป้งอะไรวะเดนอ๋อศัพท์วิทยาศาสตร์วัดโอเคครับโอ้ยอันนี้กูผมไม่ได้กดแล้วนะเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้กดนะวัดใครญี่ปุ่นวะวัดเดี๋ยววัดเฮ้ยชุติมาฟูกอนปอง thank you what the fuck what ดุนท่าเนนอุ้ยโหอุ้ยฆาตกรตายเดสตายอะ what the น้องคะ what มีสตาฟคนหนึ่งกำลังอยู่กับข้าโต๊ะของฉันหมดเวลาเรียนแล้วค่ะทุกคนกลับมาหมดแล้วล่ะไฟในห้องถูกปิดอยู่มองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครสักคนอยู่ในที่สตาฟผู้เผยหลับไประหว่างเรียนเหรอเนี่ยขอบคุณที่ปลุกครับจะกล่าวขอบคุณพี่เดินออกจากห้องอย่าเซินซื้อแบบนี้ก็ต้องหาคนลอกส่วนที่ขาดไปแล้วสินะจำไม่ได้เลยว่ายังขาดช่วงไหนไปตอนไหนแย่จริงๆเลยอุ้ยโหจะมืดอ่ะเอาเหอะตอนนี้ก็ต้องกลับก่อนนะนี่เขาสอบถึงกี่โมงเนี่ยอะไรจะดึกขนาดนี้ฉันบอกกับตัวเองพร้อมกับหาไปด้วยโหโคตรเลยฉันเดินตัดผ่านการสยามสแควร์โอเคครับสรุปวันนี้ดูไลฟ์ชีวิตสภาที่ดีไม่สนกับเป็นกรุงเทพเลยมึงหลงแห่งสี่แสนสี่เลยนะคุณก็ไม่เห็นสักคนหนึ่งวัดทางเดินตรงนี้ไปทางแคบแต่ก็เป็นทางที่ใกล้ที่สุดในการออกจากสยามแล้วนะรอบตัวไม่มีแสงสีไม่มีเสียงแม้แต่น้อยอากาศแถมไปด้วยความเงียบสงัด